ก็กราบสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมผบ.ไก่บ.ชิบ.ทีวีเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับที่ไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศตอนเดินทางไม่ดูเพราะติดปัญหาหลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะพาทุกท่านนะครับผมทุกคนเลยนะครับไปตกปลากันนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องขอตัวลาจากไปพักผ่อนก่อนนะครับเดินทางมันเหนื่อยมากเอ้ยสำหรับใครที่คิดว่าสงสัยเนี่ยว่าผมอยู่ประเทศไหนผมอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยผมโอเคเจอกันบ๊ายบาย ครับผมตอนนี้ผมกับแม็กก็อยู่ในระหว่างการเดินทางไปตกปลากันนะครับผมที่บริเวณลิสตานะครับผมห่างจากจุดบ้านเราก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมซึ่งแม่ผมเป็นคนขับรถเนี่ยครับนี่ครับมองทางด้วยแม่เอาละนี่ครับผมตอนนี้ผมจะพยายามเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนี่ครับในระหว่างการเดินทางนี่ครับก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่หมายแล้วนะครับผมสิ่งที่เราควรมีนะครับก็คือคันเบ็ดนะครับแล้วก็ชนิดของเหยื่อที่เราจะไปตกปลากันนะครับผมแล้วก็น้ำหนักนะครับต้องเหมาะมือกับสำหรับใครที่ตกปลานะครับนี่ก็คือแม่ของผมนะครับแล้วก็จะเดินไปที่บริเวณเขาลูกหนูนะครับไม่ใช่เขามันเป็นหินลูกหนูนะครับเราก็จะไปตกกันตรงนั้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นระหว่างการเดินทางนะครับยิ้มให้มุมกล้องหน่อยดิเดินมาด้วยยิ้มไปด้วยมันกันสั่นอ่ะฮะเอาไปธรรมชาติแล้วกันเดี๋ยวก็ชินเองแล้วว่าเราจะเก็บไหมเนี่ยแม่ไม่ได้ซื้อไม่ใช่เหรอนี่ก็จะเป็นขี้วัวนี่ครับที่คนเลี้ยงวัวเขาปล่อยให้วัวเดินมาเองเนี่ยไปไหนตามใจชอบเนี่ยใครชอบเนื้อวัวก็นั่นแหละทำให้เนื้อวัวมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดแต่ตอนนี้ตามจริงแฟนผมแม่นะครับจะชอบเก็บขี้วัวนะแต่วันนี้เราลืมเอาถุงเก็บขี้วัวมาเนี่ยก็เลยไม่ได้เก็บขี้วัวไปนะครับนี่ครับเราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับถ้า
างเดินก็จะขรุขระมากๆเลยนะครับต้องระวังนิดนึงว่าไงนะใช่มันเป็นก้อนหินเขาหินนะครับเนี่ยเตรียมพร้อมนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอากาศจะเป็นยังไงนะครับอาจจะลมแรงหรืออะไรพวกนี้เราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหนาวนี่ก็เป็นทิวทัศน์นะครับผมสำหรับตรงนู้นก็จะเป็นกังหันลมเนี่ยเพราะว่าที่นี่นี่บริเวณนี้นี่ลมนี่จะแรงมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วประเทศนอร์เวย์นี่จะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่นะครับมีแค่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นเนินราบเป็นที่ราบรับลมนะครับแม่เดินทางไปตรงนั้นเราไปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับมาทางนี้เข่าคุณจะต้องดีนะครับถ้าเกิดเข่าไม่ดีนี่ตกไปทีนี่บอกเลยว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับนี่เดินเรียบๆไปแบบนี้ซึบเนี่ยครับแอดเวนเจอร์นะครับสำหรับใครที่ชอบการท้าทายนะถึงที่หมายแล้ววางของไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็จะยืนตกตรงนี้นะครับเมื่อวานก่อนนะครับผมตกไปแล้วผมตกได้แต่สาหร่ายนะครับแล้วก็นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะสามารถได้ปลาอะไรกลับไปบ้างหรือเปล่านะครับ
นี่ครับอันนี้ก็คือปลาลีฟนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างการได้ตัวแรกดีแต่ว่าตัวไม่โตยังไม่ปื้มทำไมอันนี้คือยังไม่โตมากนะครับน้ำหนักประมาณนี้เท่าไหร่แม่ครึ่งโลอืมโอเคครับก็สำหรับใครที่อาจจะดราม่าเนี่ยอันนี้คือตกมาเพื่อกินเนี่ยไม่ได้ตกมาเพื่อความสนุกใช่ไหมใช่ตกเป็นอาหารตกเป็นอาหารนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเกมกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปตกบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นตัวแรกอันนี้ไม่นับนะครับอันนี้ไม่นับเดี๋ยวผมจะไปตกด้วยอันนี้ก็ผมต้องบอกก่อนเลยว่ารอนานมากกว่าได้ตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเฮ้ยมาดิโอ้โหโอ้ยมันหลุดแล้วอ่ะเฮ้ยตะกี้คงไม่ได้สาหร่ายใช่ไหมดูดิตะกี้นี่ผมโอ้โหตะกี้ผมรู้สึกว่ามันดึ๊บดึ๊บแล้วมันก็ติดเนี่ยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังเป็นมือสมัครได้จริงๆเนี่ยตะกี้เหมือนจะได้แล้วนะแต่ก็ไม่ติดเว้ยเฮ้ยเอาอันนี้ออกก่อนนะครับโอ้เสียดายมากเลยฮะตะกี้นี้ผมหมุนแทบไม่ขึ้นเลยนะครับตะกี้เดี๋ยวเราต้องแบบเฮ้ยเสียดายเว้ยเนี่ยเสียดายมากเลยนะครับโอ้โหหลุดแล้วเฮ้ยทำไมมันหลุดง่ายจังอ่ะตัวนี้ฮะลีมันหลุดง่ายเหรอมันถ้าเกิดมันโดนไปแล้วมันก็ไม่กินอีกแล้วดิหลุดอีกแล้วเหรอทำไมมันหลุดบ่อยจังเลยมาสี่เว้นที่หมุนแม่งกากจังอะช่วยทีดิไม่ใช่ติดอ้าวหมุนจนเหนื่อยแล้วเนี่ยสาหร่ายเหรอถามจริงโอ้หมุนจนเจ็บเลยอย่าบอกอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมันติดนิดเดียวเองเนี่ยแล้วปากมันก็ขาดไวมากเลยนะตัวนี้โอ้โอ้โว้โว้โว้อีสี่บอยอันนี้ประมาณกิโลตัวนี้อันนี้ประมาณกิโลนะครับเนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ตัวที่สองแล้วนะครับจากชั่วโมงนึงนะคือปลาลีดอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กเราต้องปล่อยนะปล่อยลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับตกมาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับได้มา2ตัวนะครับซึ่งเป็นฝีมือของแม่เรานะครับ
ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับกลับมาแล้วจากการเดินทางนะครับอันยาวไกลนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ผมกับแม่นะครับก็วางแผนไว้ว่าจะอัดคลิปวิดีโออีกนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนบ้างนะครับแต่มีหลายอย่างเลยครับก็จะมีตกปลามีไปดูว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงนะครับแล้วก็รีวิวบ้านนะครับเป็นรอบๆบ้านนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแม่นะครับบ้านนี้ก็จะมีเลี้ยงไก่นะครับผมมีเลี้ยงไก่มีเลี้ยงหมูเนี่ยมีเลี้ยงนกนี่ครับผมก็เป็นใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวให้สาระสำคัญด้วยนะครับอย่างเช่นเวลาที่แบบว่าคนที่นี่นะครับเขาจะใช้เขาจะอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับบวกกับการที่มีเทคโนโลยีด้วยนะครับผมแล้วผมก็จะด้านข้างบ้านของผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องนะฮะตรงนั้นจะเป็นบริเวณของทาน้ำนะครับบวกกับมีปลาแซลมอนด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านบนนู้นจะมีน้ำตกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเจอกัน See you yesterday บ๊ายบายครับผมขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับบ๊ายบายครับ